สวัสดีครับมื้อนี้ก็มาแนะนำนะครับวิธีการเลือกเบิ่งไก่นะที่ผมเคยลงเฟซไปแล้วนะว่าเฮาสิเบิ่งจังได๋ไก่ขาสั้นกับขายาวมันต่างกันจังได๋นะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันนะครับผานะผาสองส้งนี่นะผาสองสองสองกระบอกนี่เป็นส้งเดียวกันนะครับแต่ว่ามีหม่องนึงที่มันบ่คือกันนะก็คือว่าช่องใส่ไก่นะครับช่องใส่ไก่ที่มันสิบ่คือก็คือจังได๋นะครับเวลาเฮาสิเบิ่งไก่นะครับให้เฮาเบิ่งโตผาเฮาพร้อมนะครับตัวผาเขาเนี่ยว่าช่องมองนี้เนี่ยเหมาะกับการใส่ขาสั้นหรือขาเงานะคือยังตรงนี้เขาก็ต้องวัดเบิ่งมองนี้ด้วยครับเรื่องว่ามันใส่เดี๋ยวปันไหนเวลาเขาสื่อกับผู้ใดก็สร้างนะให้เขาเช็คความเงาตรงนี้นะครับเช็คความเงาตัวไก่แล้วก็ขนาดมิ้นว่าจักมิ้นนะครับแล้วเขาก็มาเบิ่งนะครับนี่การขาเงามันสิใส่เดี๋ยวพอดีครับผมแล้วเขาก็สิเอากรงไก่เขามาใส่ไว้นี่นะมันก็สิพอดีเป็นอย่างขันเขาออกแบบผามาแบบนี้แล้วเขาไปใส่ขาสั้นบ่ได้ดินะเนี่ยมันสิเป็นจังซี่นะมันสิบ่มีหม่องให้เฮากดฉะนั้นนะครับอย่าซื้อผิดโดยเด็ดขาดนะครับแพงพร้อมนะครับไก่แต่ละตัวนะครับบ่แม่นถือแล้วก็ผาคันแม่นเฮาไปให้สร้างผู้เฮ็ดก็ประมาณ400 500นะครับเดี๋ยวมันสิเสียเงินหลายนะครับก็มาบอกไว้ก่อนนะครับฉะนั้นเฮาต้องซื้อให้มันถือครับผมเบิ่งผาเบิ่งช่องเห็นบ่ครับนี่ขั้นเพิ่นสิออกแบบมาเห็นบ่เพิ่นสิโค้งหม่องนี้นะครับเพื่อที่จะใส่ไก่ขาสั้นนะครับนี่มันสิพอดีนะครับฉะนั้นสำหรับหน้าที่แบบว่าอยากเฮ็ดผานะครับอยากมีผาเป็นของเจ้าของอยากเฮ็ดเองนะครับมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆบ่อยากให้ซื้อผิดนะหน้าผมน่ะบ่แม่นซื้อผิดเด้เพราะว่าผมมีหลายแบบนะเนี่ยมีหลายแบบมีหลายทรงนะให้หน้าได้เลือกก็เลยเอามาแนะนำนะนี่ตัวนี้คันนั้นไก่ขาเหง้าพวกนี้ก็สิเหง้าไก่ขาเหง้านะครับอีกแบบนึงคือผานะครับผานี่สิเป็น2ท่อนนะผมสิเอิ้นว่า2ท่อนก็คือตรงหนึ่งสิเป็นด้ามอีกส่วนหนึ่งสิเป็นล่างนะครับคือยังไอ้หนาไม้ยิ่งป่านั่นแหละครับนั่นแหละคือกันเลยฉะนั้นไก่ขาเหง้ามันก็เลยออกแบบมาแบบนี้นะครับนี่หรือว่าเอาคันว่าไก่ขาสั้นนี่เป็นยังไก่ขาเหง้ามันเขาจะสิเฮ็ดออกมาหยังนะก็คือนั่นคือหนาไม้มันมี2ท่อนครับผมนะครับหนาไม้มี2ท่อนมันบ่แม่นหนาไม้ท่อนเดียวคือยังแบบนี้เขาเจ้าก็เลยต้องออกแบบมาให้มันเหง้าขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับก็เลือกแต่เฮามักว่าเฮาสิมักแบบใดสิมักไก่ขาสั้นหรือสิมักไก่ขาเหง้าก็ได้นะครับทั้งเป็นทรงเดียวกันนะครับฉะนั้นเวลาหน้าซื้อนะครับเวลาหน้าซื้อไก่ไปแล้วนะเฮาก็ต้องเบิ่งตรงนี้นําคันเฮาบ่ได้เฮาก็ต้องแก้นะครับแก้มันก็สิเสียเวลาเฮาแต่ว่าก็ต้องแก้ถ้าท่านก็สิเสียเงินทิ่มไปซื้อนะครับเห็นบ่คันแม่นซื้อมาบ่ฮู้แบบบ่ฮู้ว่าผามันไอ้มองใส่ไก่เท่าใดบ่ฮู้ว่าไก่ตัวนี้เหง้าจังได๋นะเฮาซื้อมาจังได๋ก็เสียเงินทิ่มครับผมฉะนั้นเฮาก็ต้องวัดเบิ่งนะครับถามเพิ่นก็ได้ถามเจ้าของไอ้คนที่เพิ่นขายก็ได้นะว่าเหง้าเท่าใดขนาดจักมิ้นขนาดก็มีผลนะครับเพราะว่าลางเทื่อเพิ่นก็เจาะช่องเนี่ยเจาะช่อง10มิ้นจังซี่เฮาไปซื้อ4มิ้น5มิ้นก็เสียเงินทิ่มอีกนะครับก็เบิ่งดีๆนะครับเช็คดีๆเห็นบ่ซื้อมาคันมันบ่เบิ่งไอ้ช่องว่ามันใส่ไก่ขาสั้นขาเหง้าเฮาก็สิเสียเงินทิ่มไปซื้อนะแพงนะครับไก่ตัวนึงก็ตัวละ300200 300 400ก็มีนะครับลางเจ้านะครับเบิ่งดีๆนะครับเพิ่นบ่ได้ผิดแต่ว่าคือเฮาบ่เข้าใจซื่อๆนะคันเฮาเข้าใจแล้วเฮาก็จังสิซื้อมาใส่ถูกนะครับใส่ถูกใส่ผิดนี่มันสิเสียเงินก็โอเคครับผมมาแนะนำมื้อนี้ก็จับส่งไก่แห่ท้ายซ้ายเพิ่นนะครับอันนึงก็เดี๋ยวมาเช็คกันนะครับนะครับมันก็สินิ่มๆจังซี่เลยนะครับยามเฮาขึ้นเซฟบ่ลั่นนะครับต้องบ่ลั่นพอเฮาปุ๊บเซฟปึ๊บลั่นโอเคครับผมตัวนี้เป็นไก่สแตนเลสเด้อใส่ลูก4มิ้นครับผมเป็นลูกเล็กนะครับใส่ลูก8มิ้นบ่ได้เพราะว่าช่องมันใส่ได้แค่4มิ้นครับผมคันแม่นถามว่าลูก4มิ้นใส่ลูกใหม่ได้บ่นะครับลูกใหม่มันต้องแข็งนะเพราะว่ามันสิบ่ทนแรงดึงของหยางนะครับหยางมันดึงแห้งคันใหม่น้อยๆมันสิบ่ทนครับผมเพิ่นเลยนิยมออกมาเป็น8มิ้นนะครับส่วนตัวนี้เอาไว้ถ้าใส่ลูกเล็กเพราะว่าเล็กมันมีความแข็งแรงประมาณนี้ครับผมฝากไว้นําเด้อไก่ตัวนี้ก็ออกเดินทาง350 บาทครับผมเป็นไก่สแตนเลสสนิมบ่ขึ้นโอเคครับสวัสดีครับ